่อไทยชี้อภิปรายงบสร้างสรรค์เชื่อผ่านด้วยดีประชาชนรองเงินดิจิทัลเลทอยู่การเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 15:34 นเพื่อไทยชี้อภิปรายงบสร้างสรรค์เชื่อผ่านด้วยดีประชาชนรองเงินดิจิทัลวอลเล็ตอยู่เผยยกมท.งบประมาณเชิญ9หน่วยงานแจงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซักไซ้อย่างหนักวันที่28กรกฎาคม2567นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567กล่าวว่ากมท.พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทใช้เวลาพิจารณาร่างงบร.บ.ดังกล่าว3ครั้ง3วันคือวันที่19กรกฎาคมวันที่23กรกฎาคมและวันที่25กรกฎาคมแม้จะรวดเร็วแต่มีความรอบคอบนายธีรชัยกล่าวต่อว่าโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ9หน่วยงานมาให้ข้อมูลทางกมท.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ซักไซ้รายละเอียดอย่างหนักและตัวแทนหน่วยงานที่มาชี้แจงก็ตอบคำถามยืนยันการเตรียมความพร้อมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งคนมีและไม่มีสมาร์ทโฟนความพร้อมระบบแอปพลิเคชันนายธีรชัยกล่าวอีกว่าสิ่งที่กมท.ฝ่ายค้านยังขอสงวนความเห็นนำไปอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2-3 วันที่31กรกฎาคมคือข้อสงสัยเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2567ที่จะต้องใช้ให้จบในปี2567จะนำไปใช้ข้ามปี2568ได้หรือไม่รวมถึงการขอตั้งลดงบประมาณเพิ่มเติมปี2567ลงมาทั้งนี้ในที่ประชุมกมท.สำนักงบประมาณยืนยันว่างบปี67สามารถเหลื่อมปีไปใช้ในปี2568ได้สามารถชี้แจงได้ชัดเจนมั่นใจว่าการพิจารณาวาระ 2-3 จะผ่านไปด้วยดีไม่น่าเป็นห่วงการอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่มีการตีรวนเอาเป็นเอาตายเพราะเป็นงบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนรออยู่นายธีรชัยกล่าวบันเทิงรอบโลกงานเข้าเกิร์ลกรุ๊ปดังนุ่งชุดเครื่องหมายกาชาดขึ้นเวทีเผยแพร่วันที่27กรกฎาคม2567 13:57 นปรับปรุงวันที่27กรกฎาคม2567 13:57 นโดยผู้จัดการออนไลน์คิวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมากล่าวขอโทษเรื่องชุดของ GIDLE บนเวทีโดยบอกกับสื่อดิสแพทว่าเราทราบเกี่ยวกับปัญหาของชุดบนเวทีแล้วและได้ติดต่อสภากาชาดเกาหลีแล้วเพื่อขอโทษทั้งนี้คิวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แถลงว่าเราทราบถึงปัญหาเรื่องชุดที่ใส่บนเวทีของ GIDLE ในระหว่างแสดงแคลกซอนในวันที่19กรกฎาคมในรายการ Music Bank ช่อง KBS 2 TV และได้ติดต่อสภากาชาดเพื่อขอโทษและกำลังปรึกษาอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกโดยก่อนหน้านี้วง GIDLE ได้มีประเด็นเรื่องชุดเนื่องจากมีสัญลักษณ์กาชาดสีแดงซึ่งในเกาหลีห้ามใช้สัญลักษณ์นี้หากไม่ได้รับอนุญาตคานเยเวสถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์หลังใช้เพลงชาวบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกแล้วคราวนี้ในอัลบั้มดอนด้าที่ออกในปี2021ซึ่งบริษัทอาร์ติสต์ Revenue Advocate ARA ยื่นฟ้องในนามของคาลิลอับดุลรามานฮัสซาดแซมบาสแดนซีฟ
และจอร์จมีต่อศาลรัฐบาลกลางในลอสแองเจลิสเมื่อวันที่17กรกฎาคมบริษัท ARA อ้างว่าคานเยเวสใช้ส่วนหนึ่งของเพลง MSDPT 2ในเพลง Moon และ Hurricane โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทั้งสองเพลงก็ไม่ได้ธรรมดาเพราะเคยติดท็อป20บนบิลบอร์ดฮอต100มาแล้วในปี2021นี่เองซึ่งทีมกฎหมายของ ARA ระบุว่าการใช้ตัวอย่างเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการขโมยทรัพย์สินทางดนตรีอย่างชัดเจนเดรกเพิ่งจะแชร์วิดีโอบ้านของเขาที่ถูกน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในโตรอนโตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผ่านวิดีโอบนอินสตาแกรมสตอรี่ของเขาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2024โดยคลิปแสดงให้เห็นถึงน้ำฝนสีน้ำตาลท่วมเข้ามาในบ้านที่เรียกว่า The Embassy และทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายเรียกล้อเลียนในคำบรรยายว่านี่ต้องเป็นเอสเปรสโซ่มาร์ตินี่แน่ๆเพราะน้ำฝนที่ทะลักเข้ามามีสีขุ่นคล้ายเครื่องดื่มค็อกเทลเอสเปรสโซ่มาร์ตินี่ที่ผสมด้วยวอดก้าเอสเปรสโซ่เหล้ากาแฟและน้ำเชื่อมนั่นเองยูริสมาชิกวงเกิร์ลเจเนเรชั่นถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังโพสต์ภาพตัวเองนอนบนเตตราพอร์ตซึ่งเป็นคอนกรีตที่สร้างไว้เพื่อป้องกันคลื่นตามฝั่งทะเลและเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งอาจจะตกลงไปและติดอยู่ในนั้นกระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลีใต้กำหนดค่าปรับสูงสุด1 ล้านวอนสำหรับผู้ที่ขึ้นไปบนเตตราพอร์ตชาวเน็ตเกาหลีต่างแสดงความคิดเห็นไม่พอใจและคอมเมนต์ว่ามันอันตรายมากนะอย่าทำแบบนี้หรือโอ้มีคนไม่รู้เยอะมากต้องมีแคมเปญแล้วมันอันตรายมากนะอย่าไปตรงนั้นและฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคุณไม่รู้ก็แค่ขอโทษเถอะและลบโพสต์ซะST วาริรยาทำเต็มที่แล้วขีดจบอันดับ17สเกตบอร์ดโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่28กรกฎาคม2567 21นาฬิกาST วารีรยาสุกเกษมนักกีฬาสเกตบอร์ดหญิงวัย12ปีทำได้ดีที่สุดในอันดับ17การแข่งขันสเกตบอร์ดโอลิมปิก2024ประเภทสตรีทที่ลาคองคอร์ด3กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแอโร่ขีดล่างฟอร์เวิร์ดขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโดยการแข่งขันสเกตบอร์ดสตรีทจะเป็นการแข่งขัน2รัน5ทริคโดย2รันแรกจะเป็นการแสดงเทคนิคต่างๆภายใน45วินาทีเอาคะแนนสูงสุด1รันและ5ทริกเป็นการแสดงท่าบนอุปกรณ์จำนวน5ครั้งเลือกเอาคะแนนสูงสุด2ทริกและนำคะแนนมารวมกันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีอันดับสูงสุด8อันดับแรกเข้าแข่งขันในรอบไฟนอลใน ST วารีรยาลงแข่งขันในฮีทที่4 2รันแรก ST วารีรยาพลาดในจังหวะลงพื้นทั้ง2รันทำคะแนนดีที่สุดในรันแรก 48.52 คะแนนจากนั้นในช่วงทริก ST ประเดิมด้วยท่าฟรอนสมิธแต่ลงพื้นไม่ดีนักพลาดในทริกแรกและมาสำเร็จในทริกที่2อย่างสวยงาม 74.04 คะแนนในทริกที่3 ST ยังทำได้ดีเก็บอีก 78.19 คะแนนทริกที่4 ST พยายามทำท่าคิกฟลิปแต่ลงพื้นไม่สำเร็จเช่นเดียวกับครั้งสุดท้ายที่จำเป็นต้องเล่นท่ายากคิกฟลิปเพื่อให้มีแต้มกระโดดขึ้นไปสู่รอบไฟนอลแต่น่าเสียดายทำไม่สำเร็จจบการแข่งขัน ST วารีรยานักกีฬาอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในโอลิมปิกเกมจบที่อันดับ17มี 200.75 คะแนนจากนักกีฬา22คนแม้ไม่ผ่านเข้ารอบไฟนอลเพื่อชิงเหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าจับตามองทีเดียวโดย8อันดับแรกที่เข้ารอบได้แก่โคโคโยชิซาวะจากญี่ปุ่น 258.92 คะแนน
อันดับ2อากามะลิสจากญี่ปุ่น 257.99 คะแนนอันดับ3เฉินซีจากจีน 254.34 คะแนนอันดับ4โคลอี้โคเวลจากออสเตรเลีย 246.73 คะแนนอันดับ5ฟูนะนากายามะจากญี่ปุ่น 245.52 คะแนนอันดับ6เพจไทยจากสหรัฐ 244.29 คะแนนอันดับ7เบรซาลิลจากบราซิล 241.43 คะแนนและอันดับ8โพพินสันจากสหรัฐ 241.12 คะแนน